ก็เรียนท่านผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศและผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า Rule of Origin ขอแจ้งกำหนดการในเบื้องต้นนะคะคือวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเราก็จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อนี้ทั้งวันนะคะสำหรับขนมอาหารเบรกแล้วก็อาหารกลางวันจะจัดอยู่ในห้องด้านหลังค่ะก็คือในห้องนี้ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามารับประทานนะคะยกเว้นน้ำดื่มที่เตรียมไว้ให้ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของแต่ละช่วงทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเราจะเปิดโอกาสให้กับท่านที่มีข้อสงสัยได้ซักถามกับทางวิทยากรนะคะแล้วก็จะมีการทำ pre-test กับ post-test ด้วยค่ะขณะนี้ก็ได้เวลาเป็นสมควรแล้วขอเรียนเชิญนางจารุวรรณสุขรมผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจเกษตรการค้าเสรีกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศนับตั้งแต่ปี2549ที่การเจรจาภายใต้กรอบ WTO มีความชะงักงันประเทศต่างๆรวมถึงไทยจึงหันจัดมากลับมาทำการค้าเสรีหรือ FTA มากขึ้นเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่เป็นในรูปของภาษีและไม่ใช่ภาษีระหว่างกันกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Rules of Origin เป็นกฎเกณฑ์ในการระบุสัญชาติของสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้แก่กันนั้นเป็นของประเทศคู่ภาคีอย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันก็อาจถูกนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าหรืออุปสรรคทางการค้าระหว่างกันได้ด้วยกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมในคณะเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆทั้งในประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและการกำหนดท่าทีกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเจรจาการค้าสินค้าเกษตรรุ่นใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าหลักการจำแนกแหล่งที่มาและกระบวนการได้มาซึ่งกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันโดยได้เชิญวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดทำท่าทีในด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าในเวทีการเจรจา FTA จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมการค้าต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศและสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรจำนวน26ท่านเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าขอเรียนเชิญค่ะคนอื่นขอเรียนนิดนึงนะคะว่าเดิมเนี่ยตามกำหนดการแล้วท่านเลขาธิการท่านได้ตกลงรับจะเป็นประธานเพื่อเปิดงานสัมมนาในวันนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าท่านติดภารกิจเร่งด่วนที่ประจวบคีรีขันธ์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทางนู้นก่อนนะคะดิฉันก็เลยขออนุญาตรับหน้าที่เป็นประธานเปิดในพิธีการสัมมนาในวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการเกษตรการค้าเสรีท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านดิฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีความยินดีที่ได้มาเปิดการสัมมนาในหัวข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า Rules of Origin ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าความตกลงการค้าเสรีนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับประเทศต่างๆซึ่งปัจจุบันความตกลง FTA ของไทยมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยจำนวน13ฉบับกับ18ประเทศคู่ภาคีโดยกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Rules of Origin เป็นกฎเกณฑ์สำคัญในการใช้ประโยชน์จากการเจรจาและจัดทำความตกลงการค้าเสรีอีกทั้งในปัจจุบันโครงสร้างการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่อาจเกิดจากการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมาจากหลายประเทศส่งผลให้กฎถิ่นกำเนิดสินค้ามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้นดิฉันมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของท่านวิทยากรทั้งสองท่านจะสามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอันจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานที่รับผิดชอบต่อไปในอนาคตดิฉันใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้และขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ถึงเวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดการสัมมนาในหัวข้อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า Rules of Origin ในบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านผอ.กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้งสองท่านค่ะแล้วก็ถ่ายภาค่ะแล้วก็ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเดี๋ยวพึ่งค่ะสักครู่ค่ะขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นมาถ่ายด้วยกันข้างหน้าขอเชิญค่ะเดี๋ยวขอจัดเวทีแป๊บหนึ่งนะคะ
ลำดับต่อไปนะคะขอเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะพบกับวิทยากรกันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเวทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับเราค่ะท่านแรกนะคะคุณชาลีขันสิริค่ะประวัติการศึกษาท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจาก Korea Development Institute School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลีนะคะระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านประสบการณ์การทำงาน ท่านมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีภูมิภาคอนุภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมคณะเจรจา FTA ของไทยนะคะในด้านการค้าสินค้าและด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ารวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องในหลายความตกลงเช่นความตกลงอาเซบ FTA ไทยอินเดีย FTA อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีนะคะขอเรียนเชิญค่ะกำลังค่ะวิทยากรท่านที่สองนะคะก็มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากเช่นเดียวกันค่ะคุณจุฑามาศบำรุงสุขประวัติการศึกษาท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์วิกสหราชอาณาจักรนะคะโดยท่านได้ทำดุษฎีนิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้ด้วยค่ะปริญญาโทท่านจบด้าน Management Economic จาก Essex University นะคะและด้าน International Money Finance and Investment จาก Durham University สหราชอาณาจักรเช่นเดียวกันค่ะระดับปริญญาตรีท่านจบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์การทำงานนะคะท่านเคยร่วมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเช่นอาเซียนเกาหลีอาเซียนอินเดียและความตกลงอาเซบรวมถึงเป็นผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้องค์การการค้าโลกนอกจากนี้ท่านยังเคยดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบการใช้สิทธิพิเศษการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือ GSP นะคะของสหภาพยุโรปนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ตุรกีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการแก้ต่างกรณีรัฐบาลต่างประเทศพิจารณาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นกับสินค้าไทยรวมถึงการเจรจาจัดทำร่างข้อบทว่าด้วยมาตรการเยียวยาทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆขอเรียนเชิญค่ะครับ ก็ขอบคุณนะครับน้องธนาพรนามสกุลใหม่เราสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ของที่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรตั้งแต่รู้จักกับพี่อ้อนะฮะต้นอ้อลิ้วไปทั่วนะครับน้องส้มซึ่งย้ายกลับไปอยู่ถิ่นพำนักที่สวรรค์ชั้น7เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องตุ้มธนาพรไหมทองนะฮะหมาย5001นะครับ5001ผมชาลีขันสิรินะครับก็วันนี้เราจะมาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่าคิดว่าเป็นการเรียนเลยเพราะถ้าเรียนไปแล้วรู้สึกเครียดมันเครียดใช่มั้ยครับพี่ฝนเปิดตรงท้ายครับเปิดตรงท้ายเห็นไหมเครื่องมือพี่ฝนเนี่ยทำงานอยู่กับพวกเครื่องมือการค้าเยอะมากนะฮะพวกต่างประเทศเนี่ยชอบใช่ไหมเป็นมาตรงนี้เลยครับคุณพี่ก็
วันนี้เราจะแบบสบายๆง่ายๆนะครับสบายๆง่ายๆไม่ต้องเครียดถ้าบอกว่าเรียนเมื่อไหร่ทุกคนจะหลับทุกคนจะมีข้ออ้างในการที่จะต้องฉันจะต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เป็นแบบกันง่ายๆไม่ต้องเครียดนะครับสบายๆถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมชาลีขันศิริจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอจุธามาบำรุงสุขจากกรมการค้าต่างประเทศค่ะซึ่งพี่ทั้งสองคนเนี้ยขออนุญาตเรียกเป็นพี่แล้วกันนะครับก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ร่วมการเจรจาการค้าเสรีกับคู่ภาคีต่างๆร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมศุลกากรมาพอสังเขปนะครับก็พี่อ้อก็คิดว่าองค์ความรู้น่าจะเพียงพอนะที่จะมาถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในที่นี้ได้ก็มีหน้าคุ้นๆอยู่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่านะพี่เป็ดมะม่วงที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบ้านพี่เป็ดปลูกมะม่วงเองหรือรับซื้อครับรับซื้อจากประเทศไหนบ้างจากที่ไหนบ้างมีเทรดดิ้งแล้วรู้ไหมว่าเทรดดิ้งเอามาจากไหนตลาดปากคลองและตลาดปากคลองตลาดไทยค่ะเอาพืชผลเนี่ยมาจากที่ไหนทราบไหมเอ่ยไม่เคยถามเป็นประเด็นไหมครับพี่ฝนเป็นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะย้อนกลับไปได้ยังไงว่าแหล่งที่มามันคืออะไรอันนี้มันก็คือภายในประเทศเนอะแต่ถ้าต่างประเทศมันมีเรื่องมากกว่านั้นมันก็เลยจำเป็นต้องหาว่ามันเกิดจากไหนอะไรอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรใช่นี่คือการขออนุญาตเปิดฟลอว่าการทำกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่เราต้องรู้ที่กำเนิดอะไรจากประเทศไหนจากที่ใดเพราะฉะนั้นข้อมูลในการที่จะตรวจสอบย้อนกลับเป็นสิ่งที่จำเป็นนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการเราจะทำพรีเทสกันก่อนนะครับอย่างที่ทางผู้จัดได้นำเสนอไปใครยังไม่ได้ทำบ้างยกมือขึ้นใครยังไม่ได้ทำหมดเรียบร้อยถูกต้องไหมครับทุกตอนนี้คะแนนเข้าไปประมวลผลที่ระบบBig Data ของกรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้ผู้ใหญ่รู้หมดแล้วว่าใครได้กี่คะแนนนะก็10ข้อนั้นก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่เราต้องคิดจากเนื้อหาสาระแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอยู่นี่นะครับOutline ในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2 Outline หลักๆนะครับ1ก็คือภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยไม่มีในเอกสารนะครับไม่มีในเอกสารให้ดูบนหน้าจอเพราะถ้าจ่ายเอกสารทุกคนจะก้มหน้าแล้วก็สักพักก็จะหายไปเขาทำบ่อย ทุกคนจะก้มหน้านะครับทุกคนคุยงานได้นะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะแต่ถ้ามีข้อสงสัยระหว่างทางก็จริงๆก็ยกมือถามได้เลยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่าถือว่าเรามารับความรู้อย่างเดียวนะครับเรามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนระหว่างกันนะฮะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเฉพาะภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า free trade agreement หรือเรียกย่อๆว่า FTAนะครับของไทยแล้วก็เอาอะไรอันที่2คือเราจะไปถึงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งเป็นเงื่อนไขและปัจจัยหลักในการทำความตกลงการค้าเสรีนะครับหลักๆมี2ประเด็นนี้เท่านั้นเองใครไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีขออนุญาตยกมือไม่เคยเลยหรือไม่รู้ไม่เคยยกเลยไม่เป็นไรพี่ก็ทุกคนก็ต้องบริสุทธิ์มาก่อนทั้งนั้นแหละเขาประมาณเกือบครึ่งพี่ก็บริสุทธิ์นะพี่เนี่ยเขาบริสุทธิ์นะแต่มาแปดเปื้อนกันตอนมาทำ FTA นี่แหละมาแปดเปื้อนเนี่ยโดนจิกโดนคนไม่ดีกลายเป็นนางร้ายกลายเป็นนางมารขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นนางร้ายโรคจิตด้วยแล้วก็ไม่เป็นนางร้ายโรคจิตต้องมาใช้ท่าทีที่แบบว่าต้องวางแผนกลยุทธ์ซับซ้อนนิดนึงเฉพาะ FTA นะครับ FTA เนี่ยเป็นข้อผูกพันเป็นพันธกรณีเป็นสัญญาระหว่างการค้าระหว่างประเทศไม่ทำไม่ได้ไม่ทำหมายถึงว่าวันหนึ่งฉันเซ็นสัญญาแล้วฉันหยุดได้มาพี่ฝนถ้าไม่ทำประเด็นคืออีกฝ่ายเขาก็ตอบโต้เราได้เช่นฝนสัญญากับพี่ชาลีเนาะว่าฝนจะลดภาษีให้พี่แล้ววันหนึ่งฉันไม่ลดละไม่ลดแล้วจะทำยังไงอยากได้ก็ไปฟ้องสิก็เข้าดิสพิวหรือพี่ทารีทำง่ายๆเอาแกไม่ลดให้ฉันก็ไม่ลดให้แกด้วยเหมือนกันก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้มันเป็นบายดิ้งนะครับเป็นสัญญาบายดิ้งที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ
นะครับถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเลยเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับมีผลผูกพันไปจนกว่ามันจะเลิกทำสัญญากันนั่นแหละนะครับซึ่งสัญญาของ FTA เนี่ยภายใต้ FTA มันจะมีข้อบทอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่พวกเราหลักๆในสินค้าเกษตรกับสินค้าอุตสาหกรรมไปมีส่วนร่วมก็คือเรื่องของการเปิดเสรีภาษีศุลกากรการค้าสินค้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ FTA ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะมันก็จะเปิดไล่ๆมาเนอะเริ่มสินค้าก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วก็ค่อยเป็นเริ่มบริการนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้ความตกลงสมัยใหม่เขาจะทำแบบ comprehensive คือมาเยอะแยะเลยแต่ถ้าถามว่าสำหรับประเทศไทยเราสนใจอะไรจุดมุ่งหมายหลักเราจริงๆก็ยังเป็นการค้าสินค้าเพราะเราส่งออกสินค้าเราเป็นประเทศส่งออกซึ่งพอการค้าสินค้าลดภาษีละมันก็เลยต้องคุยต่อว่าแล้วสินค้าไหนล่ะถึงจะได้ลดภาษีไม่ใช่แค่ตัวสินค้าคือใช้คำว่าอาจเช่นฝนบอกว่าฝนจะลดรถยนต์ให้พี่ชาลีครับแต่ฝนต้องมั่นใจว่ามันเป็นรถยนต์ของพี่ชาลีไม่ใช่พี่ชาลีไปเอารถยนต์ของใครก็มีรู้ซึ่งเราใช้ภาษาในการเจรจาว่าไปจิ้มจุ่ม เข้าใจไหมจ๊ะ เราเรียกกันเองคำว่าจิ้มจุ่มก็คือไปควานมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนที่มะม่วงพี่เป็ดอ่ะก็ไม่ทราบครับว่าแม่ค้าตลาดไทยจะไปจิ้มจุ่มมาจากสวนไหนถูกไหมฮะอันนี้เราใช้คำว่าจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มก็คือไปสวมสิทธิ์ถือที่เรียกภาษาอย่างเป็นทางการว่า circumvention นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎทิ้งกำเนิดสินค้าก็ต้องมีเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นน่ะมันได้มาจากประเทศนั้นจริงๆนี่คือแหล่งที่มาของการที่เราจะมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเราทำอะไรคำว่าเศรษฐกิจคืออะไรก่อนเศรษฐกิจก็คือการค้าการลงทุนรวมทุกอย่างสำหรับฝนนะไม่ได้เปิด definition ถ้าสมมุติถามว่ามันก็คือเป็นภาพรวมแหละว่าเป็นยังไงเรามีการส่งออกมีการนำเข้าแค่ไหนและการส่งออกการนำเข้านั้นมันก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนภายในประเทศเราอย่างไรใช่นะครับปกติแล้วเนี่ยภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจมันจะรวมทุกอย่างทั้งการค้านะครับแล้วก็พวกอัตราภาษีต่างๆที่มีการลดที่มีการให้ส่วนลดระหว่างกันทีนี้ในส่วนของภาพรวมการค้าอันนี้เราไม่ได้ร่วมพูดถึงเศรษฐกิจเราดูเฉพาะเรื่องการค้าการค้าก็คือการขายฉันมีของฉันไปขายเธอมีของฉันอยากได้ฉันก็ซื้อมาอันนี้เป็นภาพรวมทั่วไปนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลปกติที่อยากจะให้ดูเอาไว้เป็นจุดตั้งต้นก่อนว่าสถานะของประเทศไทยนะระหว่างการส่งออกกับนำเข้าพอๆกันจะเห็นไหมว่ามันมีสัดส่วนที่มันไม่ได้ต่างกันนี่คือการค้าปกติเลยนะฮะในชีวิตปกติไม่ต้องไปมีสัญญาอะไรกับใครนะครับเรามีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้ามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเรามีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าที่เป็นสำเร็จรูปผลไม้เชอร์รี่สดๆอยากกินส้มซิตรัสจากอเมริกาจากออสเตรเลียนะครับเราก็นำเข้ามากินนะในขณะเดียวกันเราก็มีการผลิตสินค้าของเรานะสินค้าซึ่งบางอย่างเราก็โชคดีเหลือเกินที่เราเกิดบนแผ่นดินสุวรรณภูมิปักอะไรปลูกอะไรมันก็โตมันก็เกิดขึ้นนะเราโชคดีที่เราเป็นฐานการผลิตของสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆประเภทเราก็ผลิตได้แล้วเราก็ส่งออกไปนะครับมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตที่ความสามารถในการแข่งขันที่เรามีอยู่ทีนี้ให้ดูในส่วนของประเทศที่เรามีการค้าด้วยนะครับการค้าด้วยของเราเนี่ยอันดับหนึ่งเห็นไหมจีนนะจีนมันก็ใหญ่อยู่แล้วเนาะใช่คือกับจีนเนี่ยเราก็อยากเข้าไปตลาดเขาจริงๆแต่ขนาดเดียวกันโอ้ยของจีนก็เข้ามาถล่มทลายเหมือนกันค่ะพี่ฝนทำเอดีเอ้ยทำเอโทษเถอะทำเซฟการ์ดสินค้าประจำสิทธิ์ของการทำเซฟการ์ดคืออะไรครับพี่ฝนก็คือตอนนี้ถ้าเป็นสินค้าที่เราต้องใช้มาตรการคือรวมเป็น AD เซฟการ์ดเนี่ยก็คือสินค้าส่วนใหญ่ทาร์เก็ตจริงๆอ่ะก็คือทาร์เก็ตจีนแหละแต่คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในรูปแบบไหนถึงแม้ว่าสินค้าบางตัวเช่นเซฟการ์ดจะใช้กับทั้งโลกอ่ะนะคะแต่ทาร์เก็ตลึกลงไปก็คือประเทศต้นทางก็คือประเทศต้นทางล่าสุดแต่การใช้เซฟการ์ดเนี่ยขอบรรยายความขับข้องใจเกี่ยวอะไรกับกฎทิ้งกำเนิดไม่บ้างไม่ให้เวลา2นาทีค่ะนิดนึงคืออย่างที่เราคืออินโดนีเซียไม่ต้องเรคคอร์ดก็ได้นะฮะเห็นมั้ยนี่คือกิจกรรม KM เราไม่ได้สเปซิฟิกไปที่พอยต์ของท็อปิกเรา
การค้าเสรีมันมีหลายเรื่องอ่ะเซฟการ์ดอินโดนีเซียท่านท่านชายเลยเล่ามาเลยค่ะนางก็อยากจะเปิดเซฟคือจริงๆทาร์เก็ตนางอ่ะคือ 97% มาจากจีนนางก็เลยเปิดแต่ปรากฏไทยก็เลยติดอยู่นั้นมีส่งออกติ่งนิดนึงก็เลยโดนถ้าจะโดนมาตรการนี้ไปด้วยเห็นไหมมันก็คือเหมือนกันว่าคือวันนี้อ่ะด้วยจีนที่อ่ะเราก็ต้องยอมรับด้วยขนาดทรัพยากรความสามารถทางการผลิตมันทำให้เขามี competitiveness ใช่ซึ่งและด้วยเหตุผลนี้แหละบางครั้งกฎถิ่นกำเนิดอะเวลาที่เราดีไซน์กฎเมื่อก่อนเราดีไซน์แค่ว่า substantial พอมะอันนี้คือหลัก originally แต่พอต่อมาเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปิดเสรีใส่สินค้าใน sensitive list ไม่พอทำยังไงดีแกเขียนกฎให้มันยากๆหน่อยละกันเคยได้ยินใช่ไหมฮะเขียนกฎให้มันยากๆเอาไว้กันเอาไว้อะกันไม่คนอื่นก็เข้ามาพอเนี้ยกฎมันก็เลยโดนใช้ไปในทางที่เบี่ยงเบนจาก original purpose ของมันนั่นก็คือว่าทำไมเวลาเปิดกฎอ่านทุกคนจะรู้สึกว่ามันเขียนบ้าเขียนบออ่านไม่รู้เรื่องเขียนอะไรจริงจริงพี่ก็ยังอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะแม้กระทั่งจบวิชาเอกภาษาอังกฤษมาจากมหาลัยภาคเหนือของไทยพี่ก็ยังอ่านกฎไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่ามันต้องเอาสาระสำคัญของ philosophy ที่คุยกันบนโต๊ะเนี่ยมาเขียนแล้วพอเขียนมาเขียนเป็นภาษากฎหมายชาวบ้านอย่างเราอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะมีอย่างที่บอกถ้าสินค้าเราเขียนตรงไปตรงมาก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมี hidden agenda อยู่มีการซ่อนมันมีการซ่อนเราก็จะต้องเขียนกฎที่มันเป็นตรงนั้นมันก็เลยจะทำให้ทุกอย่างมันก็จะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ logical กฎที่มันออกมาเพราะเวลาเราก็สุดท้ายทุกคนก็เลยบอกว่ามัน subject to negotiation outcome subject to negotiation ในฐานะที่อยู่ในส่วนของการเจรจาก็จะถูกด่าว่าอีพวกที่ไปเจรจาเนี่ยนะเขียนอะไรกันไว้นะเขียนอะไรกันไว้คนปฏิบัติทำไม่ได้เลยนะเอกชนทำได้ก็เงียบนะเอกชนเกษตรกรทำไม่ได้ก็ร้องถือไมค์มาร้องอยู่หน้ากรมร้องอยู่หน้ากระทรวงพวกคณะเจรจานี่แหละขายชาติเนี่ยพวกขายชาตินั่งเยอะนั่งๆจริงๆก็อยู่แถวเนี้ยนะโดนด่าว่าขายชาติขายแผ่นดินนู่นนี่นั่นก็ก้มหน้ารับกรรมต่อไปนะแต่จงภูมิใจเถอะว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยบูสต์อัพขึ้นมาได้นะเหรียญมันมี2ด้านเสมอนะฮะด้านลบก็รับๆไปเถอะนะยิ่งรับมากน่าจะยิ่งคมมากเนี่ยพี่จบมาจากเกาหลีนะหน้าพี่ก็ไม่ได้ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะพูดเล่นล้อเล่นนะอ่ะลองเลือกไปแล้วอันดับ2คือญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยก็คือประเทศคู่ค้าหลักเลยประเทศคู่ค้าหลักของไทยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะอย่างนึงคือสหรัฐอเมริกานะครับไล่มาก็จะเป็นประเทศแถบเพื่อนบ้านเนี่ยตึงๆๆๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เรามีพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นตะวันออกกลางอย่างพวกเอมิเรตเนี่ยเราส่งไปคือเราส่งของไปหาให้เขากินนะเขาปลูกอะไรไม่ค่อยได้อย่างเยอรมัน เราก็ส่วนใหญ่นำเข้าเครื่องจักรนะเทคโนโลยีจากประเทศเขาซาอุนี่ของกินสวิตเซอร์แลนด์นี่เครื่องจักรยานะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเครื่องจักรที่ดังๆมากคืออะไรทราบไหมครับเห็นเป็นประเทศมีเทือกเขาแอลมีสกีอิ้งแต่ทราบไหมฮะเราแลกกันเนาะเกษตรก็คือผมไม่ค่อยรู้จักเกษตรมากเท่าไหร่แต่อุตสาหกรรมก็พอตัวเดาก็ได้ถ้าไม่นับยาของซาวของชื่ออะไรลืมไปแล้วนะอีกอันนึงที่เขาดังมากคือเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องจักรที่ผลิตเป็นผ้าลูกไม้เราเรียกเป็นเครื่องจักรเราอยู่ในหมวดของเครื่องจักรนะฮะลูกไม้ของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะพวกเอ็มบอยเดอรี่ต่างๆนะผ้าถักลูกไม้แบบปักลูกไม้แบบถักนะฮะจะเบาแค่ไหนสีสันเป็นอย่างไรจะย้อมมาจากได้จะย้อมมาจากผ้าผืนนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เขาเก่งมากในเรื่องของเครื่องจักรประเภทนี้นะครับ อ่ะนี่คือภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศของไทยนะครับอ่ะเราก็เห็นภาพในใจแล้วแสดงว่า positioning ของประเทศไทยที่ไปทำการตกความตกลงการค้าเสรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่เป็นไปตามกระแสการค้าของโลกใช่ค่ะอ้าวแล้ว FTA ไทยปากีสถานอยู่ไหนอ่ะ
ไทยศรีลังกาล่ะครับย่อไทยตุรกีค่ะแล้วก็อะไรอีกล่ะบิมสเทคอ๋อบิมสเทคก็จะมีอินเดียอยู่นะแต่บังกับสีหายไปนะฮะอันนี้ไม่ว่ากันก็อาจจะเป็น positioning ของการทำ FTA เพื่อให้เป็นประตูไปสู่สารพัดถิ่นสารพัดถิ่นนะฮะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนกับหน่วยงานหลักเราก็ติดขบวนกับเขาไปนะครับอันนี้ขอข้ามไม่ต้องเรคคอร์ดอันที่สองนะครับอ่ะลงมาถึงกันที่ความตกลงการค้าเสรีแล้วปัจจุบันนะครับเรามีความตกลงการค้าเนี่ยอย่างที่เราย้อนไปสไลด์แรกสไลด์ที่สองก็คือมันก็มาสู่ว่าเราจะไปทำความตกลงที่เป็นพันธกรณีกับประเทศเหล่านี้อะไรบ้างนะปัจจุบันเรามีทั้งหมด18ประเทศแต่มีความตกลงทั้งหมด13ฉบับบางประเทศ2ประเทศรวมกันเป็น1บางฉบับ10ประเทศรวมกันเป็น1เราก็เลยเรียกเป็นฉบับความตกลงนะครับก็18ประเทศล่าสุดที่มีผลบังคับใช้คืออะไรอาเซียนฮ่องกงโอ้โหน้องโป้งเจ๋งมากอยู่กลุ่ม FTA นะครับถูกต้องเลยนะเป็นคำตอบข้ออะไรนะใน P-test ข้อแรกเลยนะนะเป็นคำตอบ P-test ใครตอบผิดใครตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูในระบบไม่เป็นไรนะฮะตอบถูกตอบผิดอย่าเครียดอย่าเครียดนะเพียงแต่ว่าเราจำเป็นต้องรู้สเตตัสตรงนี้เพราะเวลาบางทีเราไปในเวทีต่างๆเนี่ยข้อมูลจะไม่ตรงกันข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องรู้อย่างทุกวันนี้อาเซบอุ้ยท่านตู่เช็คแฮนด์แต่อินเดียยืนอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเสร็จแล้วจบแล้วจบแล้วเป็นความตกลงที่15ประเทศตกลงร่วมกันแล้วใช่ค่ะยกเว้นอินเดียเดินสะบัดบ๊อบเดินออกไปเลยแล้วเราบอกว่าคืออาเซบแล้วเราบอกคืออาเซบอากรีแล้วทั้งที่วันแรกอ่ะอาเซบมีความตกลงทั้งหมด16ประเทศถูกไหมครับ16ประเทศก็คืออาเซียน10จีนฮ่องกงจีนเกาหลีญี่ปุ่นอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะฮะทุกคนก็มองอินเดียอุ้ยเนื้อหอมทั้งที่แขกก็เหม็นๆแต่กลายเป็นเนื้อหอมแต่กลายเป็นเนื้อหอมแต่วันที่อาเซียนซัมมิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอินเดียมหานเรนทาโมดีสะบัดบ๊อบเดินสะบัดสาลีเดินออกไปเลยนะกับทีมผู้แทนนะเป็นความตกลงที่ยังอยู่ในการเจรจานะครับยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะใช่แต่ภาพมันออกไปว่าเสร็จแล้วจบแล้วเพราะว่าประเด็นที่อินเดียติดค้างก็ยังมันก็ subject to ในประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไร substance เหมือนกันคือมันเป็นประเด็น critical ที่เขาเรียกว่ามันเป็นประเด็นที่ในการเจรจามันไม่มีใครได้ทุกอย่างและเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องเสียไปอ่ะให้ได้น้อยที่สุดมันไม่มีได้ทุกอย่างแล้วก็มันไม่ควรที่จะเสียทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจะเสียต้องเสียในสิ่งที่น้อยที่สุดนะฮะน้อยที่สุดก็จะมีค้างเจรจาอยู่ไม่ใช่ค้างเจรจากำลังเจรจานะอาเซบแค่เป็นการดีลกันเฉยๆว่าอินเดียไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ทำไปก่อนแล้วกันนะอีก15ประเทศก็เดี๋ยวต้องไปขัดเกลาทางกฎหมายนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการนู่นนี่นั่นก็ใช้เวลาอีกประมาณ2ปีโดยประมาณกว่าจะ ratify กว่าจะ rectify อีกก็3ปีโดยประมาณถ้าระหว่างทางไม่มีการหยิบประเด็นขึ้นมา renegotiate ขึ้นมาใหม่นะฮะไม่มีอาเซบแล้วก็มีอันนึงคือทวิภาคีที่เรียกว่าไทยปากีสถานนะค้ามาตั้งแต่ปี60 61 62 2ปีละก็รอต่อไปไทยตุรกีล่าสุดเป็นไงครับล่าสุดเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นไงครับคือส่วนตัวเนี่ยเข้าไทยอาจเข้าเทรดเรมดี้ก็บรรยากาศก็ไปได้ด้วยดีแต่ว่าสุดท้ายท่าทีการเจรจามันก็โดนดึงอยู่นั่นแหละเพราะว่าตุรกีเขาเป็นส่วนหนึ่งของคอสตอมยูเนียนเขามีความตกลงกับ EU เขาก็บอกว่าถ้าเขาเจรจาอะไรแล้วอ่ะชัดเจนอันที่1คือ rule of origin เขาบอกเลยว่าไม่ว่าเขาจะเจรจาอะไรแต่ถ้าไทย EUสรุปยังไงให้เอาอันนั้นมาครอบไทยตุรกีไทยตุรกีคำถามคือแล้วฉันจะเจรจาเพื่อแล้วฉันจะเจรจากับเธอทำไมแล้วเธอจะให้ฉันบอกไปใช้คนของบ้านอื่นนะนี่ก็เป็นเรื่องความไม่ง่ายนักในการเจรจาซึ่งต้องบอกว่า positioning ของการคิดประเทศที่เราจะไป approach เนี่ยมันก็ต้องมีซีเควนซ์นิดนึงใช่ค่ะ
ค่ะก็ต้องมีซีเควนต์อ่ะมีไทยตุรกีไทยศรีลังกาโอ้ยรอบแรกที่โรงแรมเรเนซองส์พี่ชลิก็ไปนั่งมาตึงตังตึงตังนู่นนี่นะแขกโอ้ยแปะแขกผู้ประโยคแรกเลยชาศรีลังกาชาศรีลังกานะชาศรีลังกาอุ้ยคุณชาลีฟังแล้วชัดเจนดีเนาะชาศรีลังกาว่าไงครับพี่เป็ดโควต้ามีเพิ่มไหมคะเปิดได้ไหมคะเปิดว่าอ๋ออันนี้ยังถามดีเนาะมีโควต้าเพิ่มไหมถ้าเป็นหน่วยงานหลักจะบอกเปิดได้ไหมคะเออก็จะเปิดได้ไหมคะสิงมาแล้วก็เสียงสองกลัวอะไรคะก็จะมีเสียงเราแข่งขันไม่ได้หรอกค่ะนะฮะศรีลังกาก็ค้างอยู่นะหลังค้างไปไม่รู้เป็นเวรกรรมหรือเปล่ากลับไปก็เจอสงครามกลางเมืองยิงกันสนั่นไปหมดนะฮะค้างไปอีกอันนึงโอ้อันนี้ค้างยิ่งกว่าเพชรลาเยาวราชอีกบิมสเต็กตั้งแต่พี่ชลียังไม่เข้าวงการเลยอ่ะตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเลยอ่ะตั้งแต่สมัยย้อนไปเป็น10ปีแล้วนะนะย้อนไปเป็น10ปีเนี่ยฝนจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ฝนเข้าร่วมเนี่ยก็คือไปประชุมที่เนปาลมีประเทศอะไรบ้างบิมสเต็กบิมสเต็กบังคลาเทศบังคลาเทศอินเดียอินเดียเมียนมาเมียนมาศรีลังกาศรีลังกาไทยไทยแลนด์ภูฏาน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 ไทยแลนด์อะไรจ๊ะอะไรจ๊ะฟ้าใสฟ้าใสอ่ะไทยแลนด์อ่ะว่าไงจ๊ะบิมเทคก็แล้วหลังจากนั้นก็ลาเรียนต่อจนเรียนจบกลับมาจนทำงานจนเริ่มจนย้ายกองจนย้ายไปรู้กี่กองนะย้ายมาสองกองแล้วบีมเสกอย่าว่าแต่ว่ามันเริ่มกลับมาคุยอีกครั้งแล้วหรือยังยังไม่รู้เลยก็บังเอิญได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงที่เขาเอาตาระเขาเรียกว่าอะไรอะเอาตารางที่ภาษีที่มันค้างตั้งแต่2002ไป2007จนจะปรับไป2012จนจะเป็น2017อีกแล้วอะนะปรับกันไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คุยอยู่อย่างเงี้ยคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะไม่จบไม่สิ้นนะเป็นมหากาพย์เป็นมหากาพย์นะครับก็เป็นสถานะของกลุ่มประเทศแล้วก็ประเทศที่เรายังไม่ได้หย่าจากกันนะเราแค่แยกกันอยู่แยกกันอยู่ชั่วคราวบ้าง คุยกันบ้างนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่านะฮะความสัมพันธ์ออนออฟแต่ที่ค้างเจรจาเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับไปจีบอะแล้วก็ห่างกันไปเลยอะแต่ก็ไม่ได้บอกเลิกสถานะในบน Facebook ก็ยังเขียนว่ายังดีเลย์ชั่นกันอยู่นะที่จำได้ไทยบาเรนแต่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะคือได้คุยกับเพื่อนที่ไปเป็นทูตบาเรนเขาก็บอกว่าน้องบาเรนน่ะมันมีประชากรอยู่กี่แสนคนน้อยกว่าเขตบางกะปิแล้วอีกพี่ว่าทำ FTA ไทยบาเรนพี่ว่าพี่ขายของบางกะปิดีกว่าไหมนี่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณจุฑามาศนะฮะที่จะมาเลือกประเทศนะเขาให้เจก็เจไปแค่เล่าให้ฟังว่าคนที่มันเป็นทูตบาเรนมันเล่าอย่างนี้ให้ฟังก็เออก็จริงนะพี่งั้นหนูไปเปิดขายของแถวตลาดบางกะปิดีกว่าโอเคงั้นข้ามต่อไปไทยสหรัฐสหรัฐอเมริกาเห็นไหมในสไลด์แรกเห็นไหมเป็นคู่ค้าอันดับ3นะแต่ยังค้างเจรจาอยู่แต่ยังค้างเจรจาตั้งแต่อู๋เป็น10ปีแล้วน่ะใครจะพี่เป็ดค่ะพี่เป็ดพี่เป็ดค่ะพี่เป็ดลงเรือหนีแม่น้ำปิงใช่ไหมคะที่โรงแรมอะไรนะริมน้ำปิงใช่ไหมคะยายเนี่ยขายชาติเกษตรกรต้องได้รับการเยียวยานะเนี่ยโอ้อยู่นี่เองนะพวกเพจเสรีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองบางทีเนี่ยการทำ FTA มันไม่ได้เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเกิดจากการเมืองด้วยนะครับอ่ะไทยสหรัฐก็ยังค้างกันอยู่นะที่ยังเก็บแฟ้มไว้อยู่นะพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเขาเก็บแฟ้มไว้ก็บอกว่าชาลีถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเจรจาเนี่ยแฟ้มอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ พี่ในใจพี่ไปแล้ว10ปีเนี่ยหลังจากนี้มันก็คงต้องมันต้องรื้อใหม่หมดเลยแหละนะอาจจะต้องรื้อใหม่หมดเลยอีกอันนึงก็คือไทยเอฟตาเอฟตาอยู่ตรงไหนของโลกนี้อ้าวมันไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์แต่มันไม่ได้เรียกว่าอาฟตาหรอคะหนูเพิ่งเห็นข่าวหนังสือพิมพ์มาค่ะนะเอฟตาเนี่ยเป็นกลุ่มเศรษฐกิจไฮโซไฮโซไปสวิตเนี่ยมีเงินหมื่นหนึ่งขอโทษคุณมีเงินหมื่นบาทเนี่ยคุณไปสวิตคุณพอแหลกไหมคะคุณไม่พอกินนะคะนะคะแฮมเบอร์เกอร์เซตหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วนะคะพวกไปเจรจากันรู้ใช่ไหมคะนะฮะเป็นกลุ่มคนรวยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ลิกเซนสไตน์เจ้าชายลิกเซนสไตน์เดินมาเมืองไทยเห็นไหมอุลอเชียนะฮะใส่เพชรเป็นเบลเลอร์เลยติดมาที่ผมนะครับ เป็นประเทศกลุ่มคนรวย
ซึ่งณตอนนั้นการเมืองก็มองว่าการที่เข้าไปเจาะตลาดตรงนี้ได้เจาะอีกแล้วไปเจาะตลาดตรงนี้ได้มันก็กระจายไปสู่ที่อื่นนะอีกอันนึงโอ้เอฟตาไม่ผ่านกูไป EU แล้วกัน EU เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกับกลุ่มประเทศอื่นๆยังไงครับพี่ฝนคืออย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็เจรจาแบบ1ต่อ1นะอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆ BIMSTECหรือแม้กระทั่งอาเซบทุกประเทศก็คุยในนามของตัวเองแม้กระทั่งอาเซียนเวลาเราพูดเราคืออาเซียนแต่จริงๆอาเซียนก็เจรจาอินดิวิดวลลี่เพียงแต่เรามีเขาเรียกว่าอะไรอะวัฒนธรรมว่าเราจะคุยกันก่อนเพื่อพูดรวมเป็นหนึ่งแต่เวลาเซ็นสัญญาเราก็จะเซ็น10ประเทศตึ้งๆแต่ EU ไม่ใช่ EU ชัดเจนว่าเขาคือหนึ่งจริงๆการคุยคือคุยผ่านคอมมิชชั่นคนเดียวและพอทั้งหมดเสร็จอ่ะมันคือผลกำลังขับใช้คือเนื่องจาก EU อ่ะเราเขาเรียกว่าระดับการบูรณาการเศรษฐกิจอ่ะมันไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะซึ่งแต่วันนี้เราจะคุยกับไทย EU มันจะต้องเป็น EU minus ไปแล้วเพราะว่าอังกฤษก็จะ Brexit จริงๆมันก็อาจจะมี new negotiateอันใหม่ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งใจจะทำก็คือเราจะทำไทย UK ค่ะไทยสหภาพสหราชอาณาจักรซึ่งตอนนี้เพิ่งอ่านข่าวเมื่อวานนี้ก็มีว่าสกอตแลนด์อยากจะขอออกจาก UK สิ่งที่เราพูดถึงประเทศหรือกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการคิดถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งหมดเลยนะย้อนไปคำถามแรกที่ถามพี่เป็ดว่าเอามาจากตลาดไหนจากกลุ่มสวนอะไรนะฮะนี่คือคอนเซปต์ไอเดียที่อยากจะให้ทุกคนได้ไปพร้อมๆกับพวกเรานะไปพร้อมๆกับพวกเราอ่ะใครไปไม่ถึงไหนใครไปยังไปไม่ถึงหรือว่าใครคิดว่ามันช้าไปเร็วไปยังไงหรือมีคำถามอะไรเชิญนะครับอย่านั่งนิ่งอย่านั่งเฉยอย่ามองพี่ชลีอย่างนี้สิพี่เขินปกติเป็นคนหน้าบางนะพี่เขินปกติไม่ค่อยพูดนะปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งนะพูดไม่ค่อยเก่งมีน้องจากสสอมา2คนนะฮะขออนุญาตนะฮะพามาตรวจงานหัวหน้าฝ่ายนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับโรงงานค้าระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยก็จะมี13ฉบับกับ18ประเทศนั่นคือข้อที่1นะครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตจริงๆข้างบนต้องไม่ใช่สินค้าอุตสาหกรรมนะสินค้าเราจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีได้อย่างไรนะฮะหลักการทั่วไปเลยสินค้าที่เราส่งออกไปหาประเทศภาคีหรือประเทศภาคีส่งสินค้ามาหาเราเนี่ยต้องอยู่ในระบบพิกัดศุลกากร Harmonized System นะเราเรียกว่า HH นะโค้ดซึ่งก็จะมีเรียกแยกประเภทเดี๋ยวค่อยลงไปในรายละเอียด01ถึง97นะปกติเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยเราทำงานแบบบูรณาการเนาะนะทีมเจรจาเกษตรอุตสาหกรรมกรมการค้าพาณิชย์นู่นนี่นั่นนะฮะพอถึงสินค้าอ่ะแบ่งเป็นไปเลยนะ01ถึง97ไอ้01ถึง24เกษตรเอาไปนะ25ถึง97อุตสาหกรรมรับเวลาไปดูเรื่องของการลดทยอยลดอัตราภาษีหรือจะ exclusion sensitive อย่าลงมีรายละเอียดก็แบ่งกันไปเลยนะพี่ชลีก็เคยมีคำถามตอนที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าทำไมอ่ะในเมื่อ01ถึง97มันก็เป็นสินค้าทั้งหมดอ่ะทำไมต้องแบ่งทำไมต้องแบ่งตามภารกิจ5001ใหม่อ่ะมันเกิดจากอะไรใหม่มันเกิดจากตัวดักแด้ไม่ใช่หรอดักแด้ก็เป็นเกษตรฉันไม่ดูน้ำยาง4001อยู่ในสวนน่ะฉันต้องอยู่ในโรงงานสิฉันมาจากอุตสาหกรรมล่าสุดนะคะมี2501เกลือโซเดียมคลอไรด์ค่ะ 2501.00 โซเดียมคลอไรด์มันคือเกลือนะคะอ้าวเป็นสินค้าอุตสาหกรรมของพี่ชลีแต่เดี๋ยวถ้าทำตารางลดภาษีพี่อ้อมไม่ต้องมาดูนะ25น้องดูเองพี่ชาลีก็เลยเปิดเสรีเป็นศูนย์แม่งเลยศูนย์ได้เลยค่ะตอนนี้เป็นไงคะเกลือทะเลเกลือสมุทรอ่ะเริ่มมีปัญหาคำถามมีปัญหาอะไรคะยกอะไรจ๊ะเกลือทำไมค่ะดูสินค้าเกลือใช่ค่ะล่าสุดแต่ตอนนี้คือแต่รู้สึกว่าครม. define แค่เกลือสมุทรเกลือสมุทรคือเกลือทะเลใช่ให้คนทำนาเกลือเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นกรมเหมืองแร่ของพี่ต้องมีเหมืองแร่เกลือสินเทาหรือเปล่าใช่มันยังอยู่เพราะว่าเกลือสินเทามันเป็น
ขาเรียกว่ามันเป็นไบโปรดักต์ของโปรตาสเป็นแร่เป็นสายแร่อ้าวแล้วทำไมสายแร่ฉันไปอยู่ในนาเกลือได้ล่ะเพราะว่าเกลือมันทำได้สองแบบไงคะคุณพี่ทำแบบไหนจ๊ะมันก็มีเกลือดินกับเกลือทะเลเกลือทะเลก็ทำง่ายๆเอาน้ำทะเลมันเข้าไปในแล้วก็แสงแดดดูดออกไปมันก็เป็นเกลือทะเลส่วนเกลือดินนะคะหรือเกลือสินเทาก็ต้องไปขุดมันก็เป็นขุดมาจากดินมันก็มีการทำแบบเล็กๆน้อยๆที่ขุดเอาน้ำใส่แล้วก็ต้มหรือจริงๆส่วนหนึ่งมันก็มาจากการมันเป็นเขาเรียกว่าไบโปรดักต์ของการทำเหมืองโพแทสซึ่งของเราก็มีโรงงานเกลือใหญ่อยู่แถบอีสานใช่ซึ่งก็คือเกลือปรุงทิพย์อะค่ะที่เรากินกันอยู่ทุกวันแล้วรู้ไหมคะว่าเกลือโพแทสทำยังไงคะโพแทสนี่เหมือนตัวตุ่นนะฮะขุดไปในดินแล้วก็ใต้ดินเหมือนรถไฟใต้ดินอะจริงๆรถไฟใต้ดินในกรุงเทพมันต้องให้พวกเหมืองโพแทสมาขุดนะเพราะเขาเก่งมากเลยนะเพราะว่าอันนี้นอกเรื่องเอางานของกรมมาเล่าให้ฟังกันเฉยอันนี้จากพี่วิศวกรเหมืองแร่โปรแตสก็คือการขุดมันไม่ได้ขุดเฉพาะเหมือนทองคำที่เราเห็นในข่าวอะในเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหลุมอย่างนั้นแต่ว่ามันขุดไปแล้วมันต้องเป็นสายแร่ไปตามใต้ดินเพราะฉะนั้นมันจะผ่านท้องนาบ้านเรือนชุมชนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายในการที่จะออกสัมปทานแร่โปรแตสสายแร่มันไปแต่ข้างบนน่ะมันอาจจะเป็นที่อาศัยของชุมชนหรือที่สาธารณะเพราะฉะนั้นมันต้องดูปัจจัยตรงนี้ประกอบแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มันก็ต้องใช้ระบบดาวเทียมอะไรมาวัดลันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามแต่ในพิกัดฮาร์โมไนซ์อันนี้เราแบ่งกันแค่เพื่อการทำงานช่วยกันดูแต่จริงๆเราก็ช่วยกันดูนะเราช่วยกันดูตลอดนะเพราะว่ามีอยู่เคสนึงบังคลาเทศจะขอเรียกร้องเปิดปอกระเจ้ากระสอบทำจากปอกระเจ้าพี่อ้อจอรอหน่วยงานโทรมาจอหน่วยงานโทรมาเนี่ยปอสินค้ากระสอบปอกระเจ้าพี่อ้อบอกว่าปอกระเจ้ามันเป็นกระสอบมันก็เป็นของเธอสิอ้าวกูก็นึกว่าปอกระเจ้าเป็นสินค้าเกษตรได้นะฮะไม่มีปัญหาเราก็ทำข้อมูลไปนู่นนี่นั่นทำท่าทีก็มีไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ exactly หรอกว่ามันจะเป็นสินค้าเกษตรหรือเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่า supply chain กระบวนการผลิตของมันอาจจะต้นทางมาเป็นเกษตรและปลายทางก็จะไปเป็นอุตสาหกรรมหรือบางทีต้นทางเป็นสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้และปลายทางก็จะไปเป็นสินค้าเกษตรก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้แต่เราแบ่งแค่เพื่อให้เห็นภาพเฉยๆว่า01ถึง24นะคะสสกรับไปดูนะคะนะ25ถึง97เดี๋ยวสสอรับไปดูค่ะซึ่งบางทีเวลาการแบ่งอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่มันอาจจะสร้างความฝนเรียกว่ามายาคติเนาะเวลาเรามาทํา ROO อ่ะทุกคนก็จะคิดว่า01ถึง24มันง่ายทุกคนจะมีอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนเองเวลาตรวจถิ่นกำเนิด01ถึง24ยื่นแบบตอนขอฟอร์มเลยไม่ต้องมาตรวจก่อนเพราะมันง่ายเกษตรมันไม่ยุ่งยากนี่ไม่ซับซ้อนแต่โดยข้อเท็จจริงสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเกษตรที่เป็นเกษตรแปรรูปมันมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนมีคือสำหรับฝนนะฝนมองว่ามันเป็นพิกัดแบบปราบเซียนกันเลยทีเดียวแหละถูกเพราะมันลงลึกไปถึงสารเคมีด้วยซ้ำทุกอย่างในธาตุมันมีธาตุของเคมีอยู่ถ้าลงลึกไปถึงเคมีปฏิกิริยาเคมีเนี่ยตัวปราบเสียเลยนะฮะตัวปราบเสียเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพิกัดใดก็ตามแต่นะฮะก็ให้พึงระลึกว่าจริงๆมันไม่ได้มีการแบ่งอย่างชัดเจนหรอกแต่เดี๋ยวเราแบ่งกันเพื่อการทำงานแค่นั้นเองนะฮะอันที่สองเราจะใช้ประโยชน์จาก FTA ได้เนี่ยสินค้านั้นจะต้องอยู่ในบัญชีรายการที่มีการยกเลิกภาษีลดภาษีทยอยลดภาษีอันนี้คือสินค้าจะ 9,000 ตัว 10,000 รายการตามที่ตกลงกับคู่ภาคีก็ต้องมาใส่ในตารางข้อผูกพันนะครับซึ่งก็จะมีการลดทันทีนะวันแรกทยอยลดหรือกี่เปอร์เซ็นต์ว่ากันไปตามสูตรที่เราจะตกลงกันแต่อาจจะมีสินค้ากลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม Exclusion หมายถึงไม่นำมาลดภาษียกออกจากการเจรจาหรือไม่ใส่ใจอะไรเลยซึ่งตรงเนี้ยการเจรจาเนี่ยต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยสินค้ากลุ่ม Exclusion น่ะได้กลายเป็นประเด็นล่าสุดเลยนะคะได้กลายเป็นประเด็นสำหรับการเจรจาในเรื่องกฎถิ่นกำเนิดมันโดนเอายกขึ้นมาพูดเดี๋ยวเราก็คงจะมีประเด็นนึงคือเรื่องการสะสมแล้วเราจะมาคุยกับว่าวิธีการจัดการกับสินค้ากลุ่ม Exclusion เนี่ยมันจะต้องทำยังไงมีอย่างไรมันไม่ใช่มีวิธีการจัดการที่ถูกต้องว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเราคงจะคุยกันว่าเทรนด์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่า
เรามีกฎถิ่นกำเนิดเนี่ยเพื่อไปใช้สิทธิ์ในการขอลดภาษีเป็นเซเลเนตนะเป็นเมมเบอร์กันแล้วก็ต้องมีสิทธิพิเศษอ่ะไปขอลดแต่อีสินค้า exclusion อ่ะมันไม่ลดภาษีแล้วถ้าฉันจะขอถิ่นกำเนิดไปเพื่ออะไรแต่มันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันขอเอามาสะสมได้ไหมสะสมได้ไหมบางประเทศก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลดภาษีเพราะว่าเธอขอออกจากการเจรจาไปแล้วนี่เธอจะมายุ่งอะไรอีกถูกแต่ในทางปฏิบัติก็จะบอกว่าถ้าคุณจะให้มันก็ต้องมีหลักฐานแต่กรมฉันน่ะฉันไม่ออกฟอร์มให้กับสินค้า exclusion นะถ้าไม่ออกฟอร์มแล้วต้องใช้เอกสารอะไรในการพิสูจน์นั่นก็คือสิ่งที่ต้องคุยกันมันก็คือเรื่องจริงๆแล้วอ่ะทุกทางมันมีทุกทางมันมีทางออกถึงแม้ทางออกนั้นมันจะมีปัญหาแต่เรามีวิธีการแก้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่าจะเอาอะไรจะทำอะไรและจะทำอย่างไรซึ่ง exclusion ภายใต้ความตกลงอาเซบรอบสุดท้ายที่ดานังพี่ชาลีถามทุกประเทศที่ได้คุยทวิภาคีบางประเทศตอบแนวทางหนึ่งบางประเทศตอบแนวทางสองแต่จบแล้วนะคะแต่จบแล้ว ก็คิดในใจอยู่แล้วว่าอย่าตอน implementation มีปัญหาแน่นอนเพราะบางประเทศไม่เอามาใส่ในรายการบางประเทศเอามาใส่ในรายการแต่คงอัตราไว้ตลอดเห็นไหมแค่วิธีการเขียนตารางสินค้านี่ยังไม่เหมือนกันยังไม่ต้องข้ามไปถึงดูกฎถิ่นกำเนิดนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในการเจรจาในฐานะที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยเราต้อง voice เสียงของเราออกไปนะเราถือว่าเราทำแล้วล่ะแต่มันผลที่มันจะได้หรือมันจะเกิดมันจะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของบุญและกรรมต่อไปนะก็คือเหมือนอย่างที่พี่ชลีว่าบางทีมันก็คือเทคโน้ตเอาไว้นะว่าเนี่ยคือความเห็นของเรา มันคือข้อคอนเซิร์นของเราบางครั้งวันที่เราพูดวันแรกอาจจะไม่มีใครสนใจเราเลยก็ได้ใช่เหมือนตัวอย่างอันนึงถ้าพูดเรื่องอาเซบฝนกับพี่ชลีเคยพูดกันเรื่องทาลิปดิฟเดี๋ยวโอ้อันนี้ซับซ้อนทาริฟดิฟเฟอเรนเชียลยกตัวอย่างเราคุยตั้งแต่จำได้ว่าเป็นปี58มั้งคะธันวา58ที่เรายกประเด็นเนี้ยขึ้นคุยทุกคนก็เฉยเฉยทุกคนก็เฉยเฉยไม่มีอะไรหลอกธรรมดาเราจะ common conversation กันแล้วสุดท้ายประเด็นเนี้ยคือประเด็นที่ทำให้อินเดียยังไม่ถูกนะฮะเป็นประเด็นที่อินเดียติดค้างอยู่ในใจมาตั้งแต่วันนั้นนะแต่ทุกคนก็ไม่ตอบสนองกับการแก้ไขเรื่องนี้อินเดียก็เลยขอเป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยแหละที่คิดว่าอินเดียไม่เชื่อว่าสินค้ามันจะได้ถิ่นกำเนิดอย่างแท้จริงนะครับตรงนี้3อย่างนะครับไปด้วยกันอยู่นะไปด้วยกันอยู่นะพี่ต้าไปด้วยกันอยู่ใช่ไหมเยี่ยมนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามถามเฉพาะตัวนะฮะคุณสุภกิจ ไม่ค่อยได้เจอพี่ต้าเลยเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเจอกันบ่อยต่อไปทีนี้โอ้อันนี้อาจจะแถมนิดนึงในฐานะที่พี่ฝนเข้ามาจากหน่วยงานด้านปฏิบัติด้วยนะครับว่าการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลงการค้าเสรีมันต้องใช้อย่างไรเราต้องมอง2ฝั่งนะเราต้องมอง2ฝั่งเราเป็นใครถ้าเราเป็นผู้ส่งออกก็ให้มองฝั่งสีส้มแต่ถ้าเราเป็นผู้นําเข้าให้มองฝั่งสีชมพูอ่ะฝั่งส่งออกก่อนพี่ฝนถ้าสมมุติว่าเราจะส่งออกสินค้าเราก็อาจจะบอกลูกค้าแล้วว่าสินค้าเราเนี่ยมันได้สิทธิ์ในการลดภาษีเมื่อไปถึงประเทศคุณนะอยู่ในตารางการลดภาษีนะเพราะฉะนั้นสินค้าเรามันจะเป็นสินค้าที่ปลอดภาษีเพราะฉะนั้นการที่คุณจะจ่ายของฉันแพงขึ้นอีกนิดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น มันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะคิดค่าภาษีแล้วเราก็ยังถูกกว่าหรือจ่ายเท่ากันแต่ฉันลดภาษีได้ของเรามันก็น่าสนใจกว่าก็คือส่วนลดนั่นเองนั่นก็คือฟิโลโซฟีของเวลาที่เราไปทำ FTA ที่เราบอกว่าทำไม FTA มันสนับสนุนการส่งออกครับแต่อย่างที่บอกว่าเราป้องกันสินค้าจิ้มจุ่มเนอะเราเจรจาลดภาษีเรายอมลดของเราเพื่อแลกให้จีนลดของจีนเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ไม่ควรจะมาใช้สิทธินี้ของเราคนนอกคนนอกต้องบอกว่าคนนอกเลยเป็นคนนอกไม่เกี่ยวกันไม่ได้อยู่ในสัญญาบ้านฉันเพราะฉะนั้นเราก็เลยดีไซน์กันว่าอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านถิ่นกำเนิดแล้วบอกว่าปากเปล่าของฉันผ่านศุลกากรปลายทางจะเชื่อไหมเนี่ยเพราะทุกวันนี้เราทำงานภายใต้การค้าระหว่างประเทศเราต้องทำงานผ่านระบบเอกสารจะเป็น paperless หรือ non paperless ก็แล้วแต่แต่มันคือการมีเอกสารเพราะฉะนั้นกำกับดีไซน์เอกสารอันนึงเขาเรียกว่า Certificate of Origin สารพัดฟอร์มอะค่ะออกมาแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออกคุณก็รับรองไปนะว่าสินค้าที่ปรากฏชื่ออยู่ในฟอร์มเนี้ยมันได้ถิ่นกำเนิดอ่ะขออนุญาต
นื่องจากพอยเตอร์มันชี้มามันไม่เห็นขออนุญาตนำเสนอเหมือนเวลาพยากรณ์อากาศบริเวณประเทศไทยตั้งแต่เวลา นะเราเป็นผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเป็นเทรดเดอร์เป็นโรงงานผู้ผลิตนะครับเราจะส่งออกเนี่ยเรารู้ปลายทางแล้วเอ้ยสินค้าฉันเมื่อไปถึงปลายทางฉันได้ผู้นำเข้าปลายทางอ่ะได้รับสิทธิ์ที่จะได้ส่วนลดภาษีผู้ส่งออกก็เลยต้องไปที่กรมการค้าต่างประเทศในฐานะที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเอาอันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเอกสารที่ทางราชการออกให้ก่อนนะครับผู้ส่งออกให้ข้ามตรงนี้สีส้มมาตรงนี้ผู้ส่งออกต้องไปยื่นรายละเอียดสูตรการผลิตสินค้าเพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยพรูฟก่อนและก็ออกหนังสือรับแล้วก็รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะทีนี้มันจะมีรายละเอียดว่าตอนไปยื่นต้นทุนการผลิตอะต้องมีอะไรบ้างโดยคร่าวๆก็ถ้าส่วนใหญ่คือตัวอย่างชัดเจนนะคะก็คือ1เราแบ่งสินค้าออกเป็น2กลุ่มต้องถ้า25ถึง97ขึ้นไปคุณต้องทำอินแอดวานซ์คุณต้องยื่นก่อนนี่ไงเราถึงต้องแบ่งกันไง01ถึง24 01ถึง24ยื่นพร้อมกับตอนขอฟอร์มเลยได้ทันที01ถึง25ถึง97คุณต้องยื่นอะไรคุณก็ต้องยื่นเอกสารว่าวัตถุดิบมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับผมแล้วก็ต้องใส่พิกัดมาให้เราด้วยเพราะว่าบางทีเราตรวจเนี่ยคือเราตรวจว่าสินค้ามันผ่านการเปลี่ยนพิกัดหรือเปล่าเราก็ขอดูพิกัดถ้าในกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าการคำนวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาคเนี่ยราคาให้ใส่ราคาแต่ให้ทอนมาเป็นการผลิตต่อ1หน่วยสินค้าอย่าเหมารวมรถยนต์1คันคุณส่วนประกอบของรถยนต์1คันมีอะไรมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีค่าแรงอะไรบ้างมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าโสหุ้ยทั้งหลายใส่มาให้หมดแยกหมวดมาแล้วเราก็จะมีระบบพอคำนวณออกมาถ้าผ่านเราก็จะแจ้งไปทางคุณว่าอ่ะมันผ่านนะออกเอกสารให้จริงๆตอนนี้มันออกให้เป็นโค้ดตัวเลขพอมาถึงเวลาคุณจะยื่นขอฟอร์มนะคะคุณก็มายื่นพร้อมกับ BL นี่การที่จะไปยื่นขอฟอร์มได้เนี่ยต้องรอวันเรือออกถูกต้องไหมเอ่ยก็คือจริงๆเราอนุญาตให้ยื่น in advance ได้3วันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าเราจะส่งออกไปด้วยชิปเมนต์อะไรใช่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สเปกซิฟิกถูกต้องเพราะวันจริงไฟล์มันอาจจะเปลี่ยนเรืออาจจะเปลี่ยนนัมเบอร์ได้บ้างได้บ้างเสร็จวันที่คุณยื่นคุณก็ยื่นมาพร้อมกับกรอกไอ้ตัวเลขที่เราเคยให้คุณไว้โค้ดนั่นแหละมันก็จะออโต้แมทโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรสิ่งที่เจ้าหน้าที่ดูให้อีกอย่างก็คือในการระบุในแต่ละช่องเพราะว่าความตกลงของแต่ละความตกลงเนี่ยเขาจะระบุว่าแต่ละช่องโดยเฉพาะช่อง8ต้องเขียนอะไรซึ่งอันนี้เราเรียกว่า OCP ภายใต้กฎถิ่นกำเนิดมันจะมีส่วนคือส่วนที่เป็นกฎถิ่นกำเนิดและส่วนที่เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติใช่ก็คือจะเขียนว่าต้องระบุตุอาผ่านยังไรเขียนยังไงอันเนี้ยและสุดท้ายไอ้ตรงช่อง8นะจริงๆมันคือย่าปากคอกแท้ๆก็คือบางทีเราโดนรีเจ็คฟอร์มด้วยเหตุผลคือระบุช่อง8ผิดก็ต้องเอากลับมาระบุกันใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะอนุเคราะห์พิจารณาตรวจให้เพื่อให้มันมีความถูกต้องก็เป็นเรื่องของเอกสารที่จะต้องทำให้ได้ตาม OCP เมื่อได้เอกสารมาเราก็จะได้ตัวหนังสือและผู้ส่งออกก็จะต้องเอาใบ CO เนี้ยส่งไปให้ผู้นำเข้านะครับส่งไปรษณีย์นะธรรมดานี่แหละส่ง DHL Express อะไรก็ว่าไปนะครับก็จบนะจบแล้วผู้ส่งออกถ้าผู้นำทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้นำเข้าบ้างถ้าเราซื้อสินค้าเราดูสีชมพูเนาะสีชมพูเราเป็นผู้นำเข้าของมาถึงหน้าด่านที่ศุลกากรลาดกระบังแล้วเนี่ยที่ท่าเรือกรุงเทพแล้วเนี่ยอุ๊ยเอ็กซ์พอร์เตอร์จากประเทศจีนเนี่ยบอกว่าเขาจะส่งใบ CO ฟอร์ม E มาให้เรานะฮะเมื่อเราได้รับฟอร์ม E นะแล้วก็เราก็เรือเข้าเรียบร้อยแล้วแจ้งชิปปิ้งไปลงใบขนขาเข้าเรียบร้อยแล้วเราในฐานะผู้นำเข้าก็ต้องเอาใบรับรองถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนนั้นน่ะไปยื่นณด่านศุลกากรข้ามมาเลย2 3 4นี่เป็นผู้ฝั่งส่งออกเนาะผู้นำเข้ามายื่นแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ในการลดภาษีถ้าสินค้านั้นประเทศไทยบรรจุอยู่ในตารางการลดภาษีส่วนเรื่องของรายละเอียดว่ามันจะกรอกลงช่องไหนถูกต้องอะไรยังไงอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอแถบหน่อยถ้าใครเคยได้ยินคำว่า e form d e form d เคยได้ยินไหม
อีนี่ไม่ใช่เป็นคำหยาบคายนะมาจากอิเล็กทรอนิกส์มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ว่าเราสื่อสารกันสมัยพ่อขุนนะเรามาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์คือหลังจากกรมการค้าต่างประเทศเขาออกฟอร์มให้แล้วแทนที่เขาจะออกเอกสารให้ผู้ส่งออกตอนนี้เขาก็จะส่งกดซับมิตตึ้งไปที่ศูนย์ข้อมูลหนังสือฟอร์มตรงนี้มันจะโดนส่งไปที่ศุลกากรในฐานะที่เป็นอาเซียนไม่ใช่ National Single Window ของไทยแล้วส่งไปรอไว้ที่ปลายทางแปลว่าฟอร์มเนี้ยมันโดนส่งในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะไปแล้วเพราะฉะนั้นปลายทางก็จะเห็นแล้วว่าจะมีของอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำเข้าแต่ต้นทางอะผู้นำเข้าแทนที่จะต้องส่งกระดาษไปให้อะเขาแจ้งเป็นแค่โค้ดไปว่าเลขที่ reference นี้เขาก็ไปกรอกเลขที่ reference แล้วมันก็ออโตเมตกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าถามว่ามันเปเปอร์เลส 100% หรือยังคือคนไทยอ่ะนะผู้ประกอบการก็ไม่มั่นใจอ่ะช่วยออกฟอร์มตัวไปด้วยแล้วกันเกิดไม่ต้องเธอไม่ต้องเลือกฟอร์มอีหรอกพี่ไปซื้อของ King Power เนี่ยน้องจ๋าบัตรพี่หมดอายุแล้วอ่ะพี่ต้องต่อบัตรไหมไม่ต้องครับพี่ใช้เลขบัตรประชาชนพี่ไม่มั่นใจเลยอ่ะเวลาพี่ซื้อของแล้วมันไม่มีบัตรอ่ะมันไม่มีส่วนลดคือเขาบอกแค่ใช้เลขบัตรประชาชนเขาก็รู้ในระบบแล้วว่าคุณได้ส่วนลดจากประเทศจากประเภทนี้เขาก็เลยเข้าใจผู้ประกอบการเหมือนกันใช่ผู้ประกอบการก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรน้อง30บาทไม่เสียได้ค่ากระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเอกสารพวกนี้มันก็จะมีหลากหลายประเภทมีเป็นกระดาษซึ่งเราก็เรียกว่าใบ certificate of origin แล้วก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วันนึงอาเซียนเราก็คิดว่าก็ให้ลองให้เอกชนเขารับรองตัวเองดูนะครับไม่ต้องมาขอละกรมการค้าต่างประเทศเขียนรับรองเลยว่าสินค้าฉันได้แต่ว่าต้องมาขึ้นทะเบียนใช่ไหมต้องขึ้นทะเบียนไม่ใช่เนื่องจากจะเขียนอะไรก็เขียนไปนะฮะไม่ได้นะซึ่งตอนนี้อาเซียนก็เวิร์กเอาท์อันนี้อยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับฟอร์มกระดาษกับอีฟอร์มมันถ้าในมุมของอาเซียนนะคะมันก็ยังมันสู้ไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งมันคือเรื่องของปลายทางปลายทางความน่าเชื่อถือของประเทศที่ส่งออกสินค้าอันหนึ่งแล้วความน่าเชื่อถือของลักษณะของเอกสารสองแล้วใช่แม้กระทั่งศุลกากรไทยก็เคยถามว่าระหว่างฟอร์มมากับอีกประเทศเขารับรองตัวเองมาเขาก็บอกว่าเขาก็ตีมูลค่าความเสี่ยงไม่เท่ากันเขาก็มองว่าสิ่งที่รับรองมาโดยการรับรองตัวเองเสี่ยงสูงกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะระมัดระวังมากกว่าก็ต้องเข้มก็ต้องตรวจเข้มตรวจก่อนที่จะติ๊กคำว่าGrand Preference อนุญาตอะไรนะให้สิทธิ์ใช่ให้สิทธิ์นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้อ่ออย่างนิดนึงฟอร์มเนี่ยข้อ3เนี่ยแต่ละความตกลงเรียกไม่เหมือนกันนะใบอ่ะเรียกเหมือนกันคือ Certificate of Origin แต่จะเรียกว่าอาเซียนเราเรียกฟอร์ม D แล้วพอจีนก็เป็นฟอร์ม E ถ้าเป็น JTEPA ก็เป็นฟอร์ม JTEPA ไทยชิลีก็จะเป็นเอาฟอร์ม FTA เดี๋ยวไทยชื่อเลยเป็น TC FTA เนี่ยแต่ละชื่อจะไม่เรียกไม่เหมือนกันนะครับเรียกไม่เหมือนกันแต่มีค่าเท่ากันใช่ค่ะนะฮะอันนี้เป็นแค่ชื่อเฉยๆมาถึงตรงนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับไม่ใช่พอเข้าใจไหมเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจตรงไหนพี่ต้าครับถ้าผมจะส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิ์ภายใต้อาร์ติก้าผมต้องใช้เอกสารเรียกว่าฟอร์มอะไรครับฟอร์มดีถูกต้องครับแหมทำอยู่ตั้งใจอุ้ยน่ารักมากนักเรียนเดี๋ยวให้รางวัลเป็นเบรกหน้าห้องนะครับอ่ะต่อไปทีนี้ก็มาดูว่าหลังจากที่เรามีความตกลงการค้าเสรีเนี่ยที่ผ่านมาเรามีการใช้ประโยชน์ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีความตกลงทั้งหมดในข้อที่1เราบอกว่ากี่ฉบับนะอ้าวแล้วทำไมอันนี้พี่ชลีทำมาแค่12ฉบับเองอะมันหายไป1ฉบับอะเออหาไม่เจออะพี่ฝนส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับอาเซียนฮ่องกงล่าสุดนะคะด้วยแล้วก็ความตกลงฉบับแรกเลยอะที่นายกทักษิณไปเซ็นไทยนิวซีแลนด์อ๋อใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไทยนิวซีแลนด์เนี่ยมันเป็นความตกลงที่อนุญาตให้ใช้การรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตัวเองใครเขียนไปเลยซึ่งประเด็นคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันไม่มีการเก็บเรคคอร์ดถูกต้องคือการเก็บเรคคอร์ดจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อศุลกากรปลายทางเก็บให้ว่าเข้ามาแล้วมาแบบใช้สิทธิ์แล้วก็แชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่ง
การแชร์ข้อมูลการให้สิทธิ์ปลายทางเนี่ยมันเป็นการหาข้อมูลที่ยากมากนะฮะโดยส่วนตัวต้องถามว่าโดยส่วนตัวพยายามคิดเรื่องตรงนี้อยู่แล้วก็เอาไปเสนอที่กองทุนอาเซียนเกาหลีเขาจะมีเงินอยู่ก้อนนึงนะให้เราไปขอใช้ประโยชน์ได้สสอก็นี่แหละอาถรรพ์มากเดินเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตทำระบบข้อมูลการใช้ประโยชน์นะฮะโอ้โหโดนฟันเละเลยนะศุลกากรทุกประเทศบอกว่ามันเป็นเรื่องความลับอ้าวฉันก็บอกอ้าวแล้วเธอบอกว่าเธอมีความร่วมมือระหว่างกันน่ะที่ผ่านมาเธอไม่เคยแลกกันหรอมันเป็นแค่ประโยคสวยๆที่เขียนเอาไว้ใช่เพราะฉะนั้นถ้านี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงถ้าสังเกต utility rate ทุกวันนี้มันมาจากอะไรคะมันมาจากตัวเลขการออกฟอร์มถูกต้องก็คือกรมการค้าต่างประเทศออกฟอร์มไปเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ซึ่งถามว่ามัน accurately หรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามันไม่หรอกเพราะมันก็จะมีบางคนที่แบบฉันไม่ขอใช้สิทธิ์หรืออันนี้ก็แอบอายอายบางปีเราทำตัวเลขออกมาไม่ต้องอายครับเพราะเราหน้าบางทำไมมูลค่าการใช้สิทธิ์ของเรามันเกินร้อยวะอาเซียนใช้สิทธิ์ 800% อย่างเงี้ยคือมันก็จะมีบางอันเพราะว่าตัวเลขมันดิฟกันบางทีออกมาแล้วคือเขาขอไปก่อนแล้วปรากฏว่าอ้าวมันไม่ได้ใช้ก็ไม่มายกเลิกก็มโนไปว่าเอาไปใช้เราก็มโนเพราะว่าขอโทษคือยิ่งตัวเลขเยอะมันก็โอเคสำหรับเราเพราะมันคือ KPI อีกของกรมของเราครับครับครับเราก็เลยกลายเป็นว่าก็มันก็เลยจะเป็นลักษณะว่าตอนนี้การเก็บตัวเลขอ่ะมันก็เป็นการเก็บคือถ้าถามว่ามันเป็น utility rate จริงๆหรือเปล่ามันคงไม่ใช่มันคือเป็นแค่ความประสงค์อ่ะว่าฉันอยากจะใช้เพราะฉันถึงมาขอคือก็ต้องบอกก็แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้เห็นเทรนด์อย่างในฝั่งส่งออกเห็นไหมมีการส่งออกประมาณ 150,000 นะครับแต่มีการใช้สิทธิ์โดยประมาณ 70,000 ก็คิดไปประมาณเกือบ 50% ก็เกือบครึ่งที่ใช้อันนี้เป็นแค่ตัวเลขในการ estimate ได้ในส่วนของนำเข้าก็เหมือนกันนะครับเรานำเข้ามา150,000แต่เราใช้สิทธิ์ไปประมาณ 23% แต่ถ้าเราใช้เยอะกว่านี้ของที่นำเข้ามามันจะถูกกว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นได้นะครับทางสสเองก็ได้คิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณปี52แล้วสิ่งแต่ว่าเราก็หยุดไปเพราะเราไม่มีเงินทำอันนี้ก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราทำมากกว่านี้คือเราไปดูว่าอัตราภาษีที่ประหยัดได้ในมูลค่ารวมทั้งหมดอ่ะมันประหยัดไปเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าตัวตั้งต้นของสินค้ามีอัตราภาษีไม่เท่ากันใช่ค่ะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการลดเนี่ย ลดไม่เหมือนกันบางอันลดหวบเลยจาก20เหลือ0บางอันถูกไหมฮะมันแล้วแต่ในการเจรจาบางอันก็ค่อยๆทยอยลดลงมามันจะมีกลุ่มตัวเลขของตัวเลขภาษีที่ประหยัดได้ซึ่งถ้าเราสามารถทำลงลึกไปในส่วนของการใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้มันจะทำให้เราเห็นของตัวเลขอัตราภาษีศุลกากรซึ่งเป็นหัวใจหลักของการได้ถิ่นกำเนิดและเอามาลดภาษีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือให้เห็นฉายเห็นในส่วนของภาพรวมว่าอ่ะในส่วนของที่เราส่งออกไปเนี่ยนะฮะเราก็ใช้สิทธิ์อาร์ติก้าเห็นไหมอาเซียนอันดับหนึ่งเลยนะลองมาก็จีนญี่ปุ่นเราก็ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนำเข้าก็จะเป็นไล่ลงมาเลยก็เป็นจีนฟอร์ม E เนี่ยเข้ามาเยอะมากนะอันที่สองก็เป็นฟอร์ม D นะเจเทป้าแล้วก็เกาหลีนะครับสินค้าที่โดดเด่นในการใช้สิทธิ์ฝั่งส่งออกมีอะไรอย่างที่บอกอาเซียนโอ้รถกระบะนี่870421ท่องได้เลยต้องท่องให้ได้นะฮะทุกคนจะต้องมีสินค้าที่เป็นกล่องดวงใจกล่องดวงใจของสินค้าเกษตรคืออะไรมีเยอะตัวทุกตัวอยู่มีหัวใจหลายห้องนะฮะกล่องดวงใจของสินค้าอุตสาหกรรมคือรถยนต์นะฮะต้องท่องเอาไว้ยนต์ได้ห้ามโดนยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นรถกระบะ8704นะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล8703นะครับตู้เย็น8415นะฮะเครื่องปรับอากาศอยู่ซีรีส์เดียวกันน้ำมันปิโตรเลียมนะครับและที่เราส่งออกที่พี่ชลีวงเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันมันเป็นสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้น้ำตาลทรายเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองนะฝรั่งมังคุดมะม่วง3ตัวสุดท้ายเป็นพืชเป็นผลไม้สดนะครับอันข้างบนเป็นเกษตรแปรรูปแสดงว่ากฎถิ่นกำเนิดมันน่าจะได้ดีอยู่นะพี่ฝนเพราะว่ามันเป็นติดท็อป10เลยอะใช่อันนี้เป็นการ estimate ถูกไหมฮะเป็นการ estimate แต่จริงๆเราส่งออกมากกว่านี้นะเราส่งออกมาอันนี้แค่ยกมาให้เห็นเฉยๆนะฮะ
แต่บางอันน่ะอาจจะมีการส่งออกแต่ไม่ขอใช้สิทธิ์อาจจะเป็นเพราะกฎถิ่นกำเนิดมันยากไปหรือเปล่าก็เป็นพอยต์ได้เหมือนกันหรือไม่ภาษีมันก็อาจจะเป็นศูนย์ไปละขี้เกียจมาติดต่อคำว่าภาษีเป็นศูนย์ไปแล้วหมายถึงภาษี MFN สำนักงานเศรษฐกิจการคลังใจดีมากโอ้ยลดไปเถอะโอ้โทษโทษอันนี้เป็นการส่งออกอ๋อฝั่งนู้นฝั่งประเทศนู้นต่างประเทศนู้นอาจจะเป็นศูนย์ไปแล้วไปละก็ได้ก็เลยไม่ต้องไปขอเอกสารวุ่นวายไปคมการค้าต่างประเทศทีวุ่นวายจะตายจอดรถก็ไม่มี นะวุ่นวายอ่ะอันดับ2เราส่งออกไปยังจีนนะผลิตภัณฑ์ยางโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะทางภาคอีสงภาคอีสานของเราปลูกในเมืองไทยก็เป็นสินค้าไทยนะต่อให้เป็นบริษัทเมืองจีนฉงชิงชิงฉงเต็มไปหมดเลยแถวอุดรหนองคายอ่ะโอ้โหชื่ออ่านภาษาจีนทั้งนั้นนะโพลีคาร์บอเนตเป็นสารเคมีโพลิเมอร์นะครับแล้วเราก็ส่งออกทุเรียนนะมันสำปะหลังมีและฝรั่งมังคุดมะม่วงอีสามตัวนี้ทำไมมันขายดีจังเลยเนาะสามตัวนี้ขายดีขายดีนะทุเรียนกับมังคุดแล้วก็มีมะม่วงเนี่ยขายดีมากนะสินค้าเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปเหมือนกันเนาะเนาะรอบพรีลิมินารีเนี่ยฝรั่งมังคุดไอ้ทุเรียนมังคุดมะม่วงเนี่ยน่าจะเข้าท็อป3นะของสินค้าเกษตรนะไม่นับข้าวโอ้ทำไมข้าวไม่มีอ่ะเพราะข้าวเป็นสินค้าควบคุมหรือปะจริงๆเราไม่ได้ควบคุมข้าวแต่ส่วนใหญ่นะตอนนี้การขายข้าวส่วนใหญ่คือจริงๆตลาดข้าวมันก็ค่อนข้างจำกัดครับแล้วก็ส่วนนึงก็ที่ผ่านมาบางทีมันเป็นการขายในลักษณะแบบ G2G ด้วยแหละมันก็เลยไม่ได้มาลงการที่เอกชนจะมาขอใช้สิทธิ์แต่ถ้าถามว่าที่กรมอ่ะมีการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์มดีเพื่อเอาไปลดภาษีข้าวหรือเปล่าตอบว่ามีนะคะเราส่งข้าวไปฟิลิปปินส์ต่อให้ภายใต้ G2G ก็เถอะเราก็ออกฟอร์มโดยผู้ส่งออกชื่อว่ากรมการค้าต่างประเทศ อ๋อออกด้วยตัวเองเออเลิศเนาะใช่ค่ะเออเลิศเนาะอ้าวแล้วกรมการค้าประเทศมีนาปลูกข้าวเหรอจ๊ะก็คือเพราะว่าอันนั้นอ่ะเราก็จะต้องคืนเนื่องจากข้าวโชคดีไงคะเพราะมันอยู่ในพิกัด01-24กรมการค้าต่างประเทศเราก็รับรองว่าเรารับรองว่าสินค้าอันนี้มันโฮลี่โอเคในประเทศไทยโอเคก็มีความน่าเชื่อถืออ่ะมาญี่ปุ่นเราก็ส่งเนื้อไก่นะครับแล้วก็กุ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีชิ้นส่วนยานยนต์ที่เราเป็นฐานการผลิตอยู่นะครับออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหนะส่งรถกระบะไปขายนางมีเหมืองแร่เยอะนางก็ไปใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่แล้วก็เป็นเครื่องอุปโภคต่างๆนะครับนี่คือสินค้าโดดเด่นจากการใช้ประโยชน์เกษตรของเราวันนี้จะอยู่ที่นี่น้ำตาลทรายนะนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเนี่ยเรานำเข้าหรือเราปลูกเองไม่ใช่ถั่วเหลืองเนี่ยเราปลูกเองหรือเรานำเข้าครับพี่เป็ดนำเข้าหรอเอ้าไหนบอกว่าประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมไม่เพียงพออ่ะเพราะฉะนั้นไม่เพียงพอต้องนำเข้าเพื่อเอามาผลิตเป็นแปรรูปไม่ได้เอานำเข้ามาแล้วขายต่อถูกต้องนี่คือหลักการของการทำ FTA ระหว่างกันฉันไม่มีอะไรฉันเลยจำเป็นต้องนำเข้าซึ่งการนำเข้าจะนำเข้ามาจากไหนก็ได้ทั่วโลกนะไม่ได้จำกัดจากประเทศที่ต้องความตกลงการค้าเสรีเท่านั้นนะเดี๋ยวมันจะสู่ลิงก์ต่อไปในส่วนของกฎถิ่นกำเนิดเรานำเข้าวัตถุดิบจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกแต่สำคัญคือตรงกระบวนการผลิตที่มาทำเป็นเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองเท่านั้นแหละที่จะต้องมี substantial นะครับอ่ะต่อไปสินค้าโดดเด่นในการนำเข้ามีอะไรบ้างประเทศไทยนะครับจีนเราก็ทำเข้าโอ้ยตัวที่หนึ่งค่ะพี่ฝนสินค้ารักสินค้ารักมากเลยตอนนี้เหล็กค่ะนะคะเป็นสินค้าที่ทำยังไงก็แข่งกับเขาไม่ได้ใช้สารพัดมาตรการที่มีอยู่ใช้แล้วใช่อีกมันทำไม่ได้เพราะก็ต้องย้อนมาดูเรื่องของ scale of economy ใช่นะครับว่าในแง่ของการผลิตของประเทศไทยในสินค้านั้นน่ะอย่างเช่นสินค้าเหล็กเนี่ยซัพพลายเชนของเราอะเรามีตั้งแต่1จนถึง10หรือเปล่าแล้วก็ขนาดด้วยก็คือถ้าเทียบแล้วมันก็คือมวยคนละรุ่นน่ะ light flyweight กับ heavy weight นะฮะ heavy weight เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สินค้าที่มันเก่งจากประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วมันจะส่งออกมายังประเทศไทยในขณะเดียวกันเราก็โดนประเทศปลายทางอื่นกล่าวหาเหมือนกันว่าเราเก่งเกินนะเก่งเกินมากนะส่งไปตีตลาดเขาคือประเด็นความเก่งไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อคุณใช้ความเก่งของคุณมาทำพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ขอเราก็คือที่คุยกันเรื่องเหล็กอ่ะมันมีประเด็นที่เรากับจีนมีกันตลอดเวลาคือเราก็จะฟ้องว่าสินค้าเหล็กจากจีนมาทุ่มตลาดเราซึ่งคำว่าทุ่มตลาดไม่ใช่ว่าเขาขายถูกนะคะการขายถูกอันนั้นน่ะ
มันต้องถูกกว่าราคาปกติเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศของเราอะเหมือนอยู่ไม่ได้แล้วปิดไปแล้วเขาก็จะได้โมโนโพลีพาวเวอร์ในวันสุดท้ายเหมือนกันคือประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ในขณะที่วันหนึ่งจีนเราฟ้องจีนทุ่มตลาดเราก็มีอีกหลายประเทศฟ้องว่าไทยทุ่มตลาดคนอื่นเช่นเราก็เก่งนะเราไปล้าลานคนอื่นได้เช่นสินค้าอะไรบ้างจ๊ะตอนนี้ก็มีหลายๆรายการนะคะตอนนี้เริ่มต้นก็อาจจะมีสินค้ากลุ่มเดี๋ยวก่อนนะที่เราทุ่มตลาดเราเคยโดนเรื่องสับปะรดเยอะมากหน้ากระทรวงพี่มากองเต็มไปหมดเลยหน้าสับปะรดข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานนะฮะอาจต้องเป็นความอันนี้ถือเป็นความภูมิใจหลังบ้านนะถือเป็นความภูมิใจหลังบ้านฉันเก่งฉันปลูกได้ฉันทำได้เยอะนะฮะก็ช่วยไม่ได้นี่ก็ฉันเก่งนะอ่ะสินค้าโดดเด่นในการนำเข้านะจีนก็เหล็กนะเครื่องจักรกลสิ่งทอมีแอปเปิลแล้วก็มีเห็ดหูหนูนี่เป็นความรู้ของพี่ชลีเลยเห็ดหูหนูนะฮะที่เรากินอยู่ในสุกี้อ่ะที่เป็นสีดำๆใช่ไหมโอ้นะเห็ดหูหนูจากจีนนี่เองแต่ของจริงเนาะไม่ใช่พลาสติกนะอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับอาเซียนเรานำเข้าอุปกรณ์โทรทัศน์นะครับพวกรถยนต์ชิ้นส่วนนี้มันเป็นพวกฐานการผลิตที่เขาแบ่งโรงงานกันอยู่แล้วนะมีเคมีพันมีกาแฟเข้ามามีโกโก้แล้วก็มีปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดนี่น่าจะมาจากแถวเขมรปะเดาเอานะผมเดาเอาเพราะผมเคยดูสารคดีเขาบอกปลาบ้านเราถ้าไปจับได้แถวแม่น้ำเจ้าพระยานี่ถือว่าเจอทองอะจริงปะ แต่นั้นมันเป็นแบบธรรมชาติเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเลี้ยงก็ประเทศเพื่อนบ้านก็นำเข้ามาเยอะอ่ะญี่ปุ่นส่วนใหญ่นำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยนำของกินมาจากญี่ปุ่นนะเห็นไหมสังเกตไหมแต่เราส่งของกินไปหาเขาข้าวมันไก่น้ำตาลซึ่งญี่ปุ่นบอกว่า no เกษตรกรฉันฮะเพลอเกวียนเธอประเทศไทยอย่ามาส่งฉันยังไงฉันก็ไม่เปิดให้เธอหรอกนะฮะอ่ะประเทศเกาหลีเราก็นำเข้าพวกน้ำมันหล่อลื่นเหล็กเราก็นำเข้าเรามีเม็ดพลาสติกนะเครื่องจักรกลและเคมีพันจะสังเกตว่ากลุ่มของพวกนี้นะครับถ้าของกินเนี่ยส่วนใหญ่เราซื้อจากอาเซียนกันก่อนกับจีนส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยก็ซื้อบ้างนะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะก็เป็นซื้อของแปลกๆอ่ะเกาหลีเราซื้ออะไรอ่ะพับเกาหลีนี่สตรอเบอรี่เกาหลีที่เห็นนะหน้านี้ก็มีเชอร์รี่จากชิลีโอ้ลูเบลเลอร์เลย นี่คนเปิดอยู่นี่คนเปิดตลาดอยู่นี่คนที่ทำเป็นที่ตั้งใจชี้อย่างเงี้ยไปนั่งอยู่ด้วยกันไปนั่งอยู่ด้วยกันเทศสันใจขอชี้อย่างเงี้ยนะพอมาชิ้นส่วนยานยนต์พี่ออก็ชี้มาตรงเนี้ยได้นะคือทำเอสเซียแต่ละประเทศอ่ะมันยากมันง่ายมันก็ต่างกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ เราก็จะเห็นภาพว่าผ่านมากี่ปีตัวเลขมันขึ้นมันลงเนี่ยสิ่งที่พวกเราไปทำเอาไว้เนี่ยถ้ามันดีก็จงภูมิใจถ้ามันแย่ก็ส่งให้กรมการค้าต่างประเทศเข้าไปช่วยเยียวยาแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือช่วงแรกเราต้องมีเบรกไหมเบียกี่โมงต้องถามผู้จัดอะไรแค่5นาทีคือมันจะกำลังจะย้อนอ่ะมันเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเข้าสู่รอบพีริมผ่านไปแล้วพีมิลินารีผ่านไปแล้วต่อไปจะสู่รอบไฟรอบวอล์กสเตทแล้วนะจะมาถึงหัวใจสำคัญของวันนี้ก็คือเรื่องของกฎถิ่นกำเนิดสินค้านะครับงั้นก็ขออนุญาตพักเบรกประมาณ10นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันขอบคุณนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนจบquestion policy question มีไหมหรืออยากจะแชร์อะไรก็ได้ครับอัดอั้นตันใจไม่รู้ว่ากฎถิ่นกำเนิดคืออะไรหรือการค้าระหว่างประเทศเป็นยังไงหรืออยากให้พูดอะไรเพิ่มเกี่ยวกับในประเด็นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่มีไม่เอ่ยหรือจะรวบยอดไว้ทีเดียวจริงๆอ่ะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพอ่ะพูด deliver ไปแล้วอ่ะต้องมี response ออกมาด้วยนะไม่งั้นน่ะ deliver จะไม่รู้ว่า effective หรือเปล่านะครับอ่ะพี่เป็ดตอบอะไรก็ได้ก็เป็นโอเคก็เป็นการพีริมที่พีริมที่ให้ความรู้เบื้องต้นได้ดีอะค่ะก็น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า AFTA คืออะไรทำยังไงแล้วก็อาจจะมีศัพท์หลายๆคำที่บางทีอาจจะต้องให้คำจำกัดความเล็กน้อยนะคะเลยเวลาบรรยายให้ฟังขออนุญาตแชร์นิดขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะพอดีถูกพาดพิงถึงเอานี้ก่อนแก้ตัวนิดนึงก่อนถูกพาดพิงกรณีเชอร์รี่ของชิลีนะคะอันนั้นคือพยายามเต็มที่แล้วที่จะไม่ให้เปิดโดยเร็วกว่าออสเตรเลียนะคะไม่ใช่อะไรล่ะค่ะเพราะเดี๋ยวจะโดนฟ้อง แต่ว่า
แต่ว่าเชอรี่เขาอร่อยใช่แต่เรายังไงเราก็ต้องปกป้องในฐานะที่เราเป็นเกษตรนะคะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรในเบื้องต้นก่อนนะคะสนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้ในเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนคำถามอื่นเนี่ยคิดว่ารวบยอดต่อไปตอนท้ายเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะครับอีก10นาทีนะคะ